ความคืบหน้าในการทดลองวัคซีนป้องกันโควิด -19 หลังจากฉีดเข็มแรกในลิงได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับมีการสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นคาดว่าจะทดลองในคนได้ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะครับพร้อมทั้งตั้งเปราว่าจะสามารถผลิตวัคซีนใช้ได้ในกลางปีหน้าครับ วัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่สำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติว,ว่าวชร,ร่วมกับศูนย์วิจัย p r i v a t ตแห่งชาติจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยครับคิดคนขึ้นมาเป็นวัคซีนในรูปแบบของ mRNA นะครับผ่านการทดสอบในหนูจนประสบผลสำเร็จจึงขยับมาทดสอบในลิงเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมา ดยนายสุวิตเมสินรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้บอกถึงผลการทดสอบนะครับว่าลิงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีผลข้างเคียงจากวัคซีนเมื่อทดสอบการสร้างภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีในเลือดของลิงก็พบว่ามีการสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่น่าพอใจทีมวิจัยจึงเตรียมฉีดวัคซีนกระตุ้นเป็นเข็มที่2ในวันนี้ครับหากเป็นไปตามที่คาดไว จะทดสอบในคนได้ประมาณเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ทางด้านนายแพทย์สิริเลิกทรงสิริทรงวิไลครับทรงศิีวิไลเลขาธิการวาชชก็บอกครับว่าหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วจะเจาะเลือดของลิงมาตรวจเป็นระยะคาดว่าระดับภูมิคุ้มกันนั้นจะเพิ่มขึ้นในอีก2สัปดาห์แล้วก็จะฉีดเข็มที่3ต่อในเดือนสิงหาคมซึ่งขณะน,นี้การวิจัยและพัฒนานั้นเป็นไปตามแผนงานโดยตั้งเป้าว่าไทยนั้นจะมีวัคซีนใช้ได้จริงในกลางปีหน้า ขณะที่ผู้มีการศูนย์วิจัยไพรเมตแห่งชาติจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยดรสุจินดามาลัยวิจิตรนทน์กล่าวเสริมถึงสภาพร่างกายของลิงที่ได้รับการทดสอบวัคซีนว่าไม่มีข้หรือแพ้วัคซีนครับระบบสมองประสาทระบบหัวใจทางเดินหายใจการกินอาหารรวมถึงด้านพฤติกรรมเป็นปกติเป็นสัญ,ญญาณที่ดีครับว่าจะสามารถพัฒนาวัคซีนใช้ในคนได้อีกทั้งยังแสดงถึงศักยภาพของการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนของไทยที่ทัดเทียมในระดับโลก